สวัสดีค่ะทุกคนปูก็มีบอดี้โลชั่นนะคะที่จะนำมาจัดอันดับเป็นอันดับ1 2 3 4 5นะคะเพื่อให้เป็นการคลิปต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ปูได้นำของโจมาโลนบอดี้โลชั่นกลิ่นลามเบซินแอนด์แมนดารินมารีวิวนั่นเองนะคะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยกลิ่นไหนที่เป็นลักษณะบุคลิกยังไงนะคะเพื่อจะได้เห็นภาพกันที่ชัดเจนขึ้นแต่ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่ากลิ่นความหอมนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านน้ำหอมเอ่ยด้านบอดี้โลชั่นที่มีน้ำหอมเอ่ยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นกลิ่นความชอบส่วนบุคคลจริงๆนะคะเป็นกลิ่นความชอบของส่วนตัวของเราจริงๆนั่นเองเพราะว่าเราไม่อาจจะคาดเดาได้ว่ากลิ่นที่เราชอบเนี่ยเพื่อนจะชอบเหมือนเราไหมหรือว่าคนอื่นจะชอบเหมือนเราไหมแต่ว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลจริงๆนะคะอันนี้นะคะไม่สามารถที่จะบังคับกะเกณฑ์หรือคาดเดาใครๆได้ให้มาชอบกับกลิ่นที่เราชอบนั่นเองนะคะแต่ว่าปู่ก็จะมาจัดอันดับนะคะเผื่อว่าใครคนไหนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่อยากจะลองใช้บอดี้โลชั่นดูสักขวดนะคะสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราจะได้กลิ่นไหนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะปู่ก็จะนำมาจัดอันดับให้ฟังนะคะว่ากลิ่นไหนมันเป็นลักษณะบุคลิกยังไงนั่นเองนะคะก็มาฟังกันเลยนะคะขวดแรกนะคะปู่จะให้เป็นของ Victoria Secret Bombshell นะคะอันนี้นะคะอยู่ที่250 ml แล้วก็กลิ่นนะคะจะบอกว่ากลิ่นดีมากๆนะคะทุกคนถ้าใครได้ใช้ของน้ำหอมของ Victoria Secret Bombshell นะคะจะมีความชอบในกลิ่นของเขามากๆและตัวนี้ก็เป็นบอดี้โลชั่นของ Bombshell ซึ่งปูใช้นะคะติดใจมากๆนะคะจะติดตัวตลอดวันทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะพอทาเข้าไปนะคะตกเย็นนะคะกลิ่นก็ยังอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ผิวก็มีความหอมสดชื่นตลอดวันแล้วก็ผิวก็นุ่มชุ่มชื้นนะคะอันนี้นะคะให้เปรียบเทียบเป็นผู้หญิงสาวนะคะจะเปรียบเทียบลองนึกเป็นนางฟ้า Victoria Secret นะคะทุกคนเขาจะมีความสวยมีเป็นผู้หญิงที่พราวเสน่ห์นะคะมีความฉลาดมีคือแบบว่าทำให้ชวนหลงใหลอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะกลิ่นของเขานะคะนั่นแหละก็ให้นึกถึงนางแบบ Victoria Secret กันไว้นะคะเพราะว่าเขาจะออกมาเป็นกลิ่นอย่างนั้นเลยค่ะทุกคนเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ขวดนี้นะคะอยู่ที่ราคาตอนนั้นที่ปูได้มาเนี่ยจะอยู่ที่มันลดราคานะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ20ยูโรแต่ว่าราคาเต็มมันจะอยู่ที่ประมาณ26ยูโรนะคะประมาณ25 26ยูโรแต่ว่าปูได้มาในเว็บไซต์ที่ปูเป็นสมาชิกของเขานะคะแล้วก็ช่วงนั้นเขากำลังทำการลดราคาอยู่พอดีปูก็ได้เลยได้มาในราคา20ยูโรนั่นเองนะคะก็หอมมากๆนะคะหอมตาตึงจริงๆนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองใช้ของบอดี้โลชั่นของบอมเชลตัวเนี้ยอยากจะลองมาใช้ดูเป็นครั้งแรกเนี่ยปูคิดว่าน่าจะชอบในกลิ่นของเขานะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ได้ลองใช้น้ำหอมของเป็นของบอมเชลตัวนี้นะคะเขาก็บอกว่าหอมกันทั้งนั้นนะคะทุกคนนั่นแหละดีงามมากๆนะคะปูคิดว่าพอหมดคนนี้ปูก็ต้องซื้อขวดที่2มาไว้ใช้อย่างแน่นอนนะคะมาดูอันดับที่2นะคะอันดับที่2เนี่ยจะเป็นของวาเลนติโน่ดอนน่านะคะทุกคนวาเลนติโน่ดอนน่าขวดนี้เป็นขวดที่2นะคะที่ปูได้มาใช้ขวดแรกที่ปูได้มาใช้เนี่ยจะเป็นอยู่ที่200 ml แต่ตัวนี้จะอยู่ที่50 ml นะคะเพราะว่าปูรอให้200 ml เขาลดแต่ปูยังไม่เห็นเว็บไซต์ที่ปูเป็นสมาชิกเขาลดราคาอยู่นั่นเองนะคะปูก็เลยยังไม่ซื้อนะคะเพราะว่ามันแพงนะคะทุกคนมันอยู่ที่ประมาณ50ยูโรนะคะปูก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่ามันยังแพงอยู่ปูก็เลยยังไม่ซื้อนะคะทีนี้เนี่ยขวดอันนี้อยู่ที่50 ml จะอยู่ที่ประมาณ15ยูโรก็ตกประมาณ 5-600 บาทนะคะเพราะว่าปูอยากจะได้ขวดที่2มาใช้เพราะว่าพอขวดแรกหมดไปเนี่ยมันก็ยังไม่เซลสักทีนะคะขวดใหญ่ที่ปูเคยใช้เป็นขวดแรกมาเนี่ยมันก็ยังไม่เซลจนปูแบบว่าไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะคะก็เลยมาเจอเจ้าขวดเล็กจิ๋วตัวนี้นะคะที่เป็นของวาเลนติโน่ดอนน่าปูก็เลยนำมาใช้ขวดนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบกลิ่นเนี่ยจะอยู่ประมาณเป็นผู้หญิงที่หรูหราไฮโซนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดแล้วก็ปราดเปรียวมีเสน่ห์แล้วก็มีความหรูหราไฮโซอยู่ในตัวนั่นเองนะคะนั่นแหละซึ่งปูก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะคะจะได้แบบว่าเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลิ่นนะคะจะบอกว่ากลิ่นนะคะเป็นแบบแนวไฮโซจริงๆค่ะแนวไฮโซมากๆแล้วก็กลิ่นนะคะติดตัวไปตลอดทั้งวันเหมือนกับเจ้าตัวบอมเชลตัวนี้เลยเพราะว่าปูใช้นะคะตลอด
ทั้งวันทั้งเช้าทั้งตอนเย็นก่อนนอนนะคะติดตัวตลอดวันตลอดคืนเลยแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นขวดแรกที่นำมาใช้นะคะเป็นขวดที่2แล้วนะคะเพราะว่าชอบที่ในกลิ่นของเขามากๆเลยนะคะปราบปื้มในกลิ่นของเขาจริงๆแล้วก็กลิ่นของเขาดีงามมากๆนั่นเองนะคะก็นั่นแหละตัวนี้ก็เป็นของวาเลนติโน่ดอนน่านั่นเองนะคะมาขวดที่3นะคะขวดที่3ที่ปู่เพิ่งทำรีวิวไปนั่นเองนะคะเป็นของโจมาโลนนะคะกลิ่นของลามเบซินแอนด์แมนดารินนะคะตัวนี้นะคะจะบอกว่าชอบเป็นตัวที่3เนื่องจากว่ากลิ่นของเขานะคะมีความที่เป็นผู้หญิงที่เงียบขรึมนะคะโก้หรูสุขุมนุ่มลึกประมาณนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นอะไรที่กลิ่นหอมแต่ว่าไม่ติดตัวเราตลอดวันนะคะเพราะว่าปูได้ทำการเช็คมากับตัวเองแล้วจากการที่ได้ใช้มาจริงๆเนี่ยไม่ติดตัวตลอดทั้งวันแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมีความหอมนะคะแต่ตรงที่ดีมาอีกก็คือเขามีส่วนผสมของโคโคนัทออยล์ที่เป็นส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยช่วยให้ผิวที่จากที่แบบว่าเป็นผิวแห้งๆเนี่ยช่วยให้มีความนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าปูก็ใช้กลางคืนด้วยใช้กลางวันด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นจริงๆแล้วก็ซึมซาบเข้าผิวเราอย่างรวดเร็วไม่เหนียวเหนอะหนานั่นเองนะคะแล้วก็ชอบที่เป็นโจมาโลนนะคะมีความขวดมีความหรูนั่นเองนะคะอันนี้ก็อยู่ที่100 ml ราคาที่25ยูโรนั่นเองนะคะมาถึงขวดที่4นะคะขวดที่4เนี่ยจะเป็นอยู่ที่เป็นของเบอร์เบอรี่นะคะเป็นเบอร์เบอรี่ for her นะคะซึ่งปูก็มีน้ำหอมของเขานะคะทุกคนปูก็มีน้ำหอมของเขาแล้วก็ชอบในกลิ่นของเขาด้วยมากๆนะคะเพราะว่ากลิ่นเนี้ยนะคะจะอยู่ที่เป็นแนวออกเป็นผลไม้นะคะออกแนวสตรอเบอรี่ถ้าเทียบกับเป็นสาวๆผู้หญิงเนี้ยก็จะเป็นประมาณว่าเป็นผู้หญิงที่สวยสนุกร่าเริงอะไรทำนองเนี้ยค่ะเป็นแบบว่าเป็นสวยสนุกร่าเริงออกผู้หญิงแนวหวานๆอะไรทำนองนี้นะคะเพราะว่าชอบในกลิ่นของเขาแต่ที่ติตรงที่ไม่ชอบก็คือทำไมปูไม่เข้าใจว่าเขาไม่เป็นขวดปั๊มในเมื่อเขาเป็นเบอร์เบอรี่นะคะปูก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นขวดปั๊มเนี่ยเหมือนอย่างตัวนี้นะคะจะมีความอะไรที่ดีขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าคือตอนที่ปูได้ใช้ครั้งแรกมันก็ยังเต็มขวดอยู่ใช่ไหมคะแต่พอใช้ไปครึ่งขวดเนี่ยปูก็ต้องใช้ทำการเคาะมันออกมาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนกว่ามันจะออกเนี่ยปูก็ต้องบีบนะคะซึ่งมันก็ใช้ค่อนข้างยากแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วปูก็เลยต้องนำขวดมาเทลงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เนื้อครีมเขาออกมานั่นเองนะคะซึ่งรวมแล้วดีนะคะทั้งกลิ่นเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยแต่ว่าสิ่งที่ไม่โอเคก็คือมันตรงที่มันไม่เป็นขวดปั๊มนั่นเองแหละปูก็ติดตรงนี้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็อยู่ที่อันนี้นะคะอยู่ที่200 ml นะคะเป็นอยู่ที่200 ml แล้วก็คือราคาตอนนั้นปูก็ได้มาในราคาที่ลดราคาเหมือนกันของปีที่แล้วที่เป็นช่วง Black Friday นั่นเองนะคะเขาก็จะอยู่ถ้าราคาเต็มก็จะอยู่ที่ประมาณ26ยูโรค่ะแต่ปูได้มาในราคาที่20ยูโรนะคะเพราะว่าเขาเป็นช่วงที่ลดราคานะคะก็นั่นแหละปูก็จัดอันดับให้เป็นอันดับที่4นะคะเพราะว่าคือชอบในกลิ่นของเขานะคะชอบในความเป็นกลิ่นของเขาของเขามีความหอมอยู่แล้วแต่ว่าติตรงที่เขาเป็นขวดแบบว่าไม่เป็นขวดปั๊มเท่านั้นเองนะคะเป็นแบบเทปกตินะคะทางที่เป็นของเบอร์เบอรี่ปูก็อยากจะให้เขาเปลี่ยนเป็นหัวปั๊มให้ใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นมากกว่านี้นั่นเองนะคะก็มาดูอันที่5นะคะอันที่5ก็เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะคะก็เป็นเบอร์เบอรี่เหมือนกันนะคะทุกคนเป็นเบอร์เบอรี่บอดี้มิลค์นะคะอยู่ที่85 ml นะคะขวดนี้นะคะปูก็ชอบนะคะแต่ว่าพอมาเจอตัวเจ้าตัวบอมเชลเจ้าตัววาเลนติโน่เจ้าตัวโจมาโลนเนี่ยตัวนี้เลยดูดรอปไปเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปูชอบ3ตัวนี้มากกว่านะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นผู้หญิงออกแนวผู้หญิงที่เรียบๆง่ายๆนะคะไม่หวือหวานะคะแต่ว่าเป็นแบบว่ามีเสน่ห์อยู่เล็กๆนะคะเรียบๆง่ายๆไม่หวือหวาทำนองนี้นะคะแล้วก็คือหอมนะคะแต่ไม่ติดตัวตลอดวันนะคะอันนี้ก็หอมนะคะอันนี้ก็
ติดตัวตลอดวันไหมก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่าเขาก็โอเคในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่85 มล.นะคะทุกคนแล้วก็ได้มาในราคา14 ยูโรนะคะแล้วก็ใช้ไปครึ่งขวดแล้วล่ะแล้วก็ใช้ทุกวันนะคะใช้สลับกันเนี่ย5 ตัวเนี้ยใช้สลับกันแต่ขวดเนี้ยใกล้คือมันใกล้จะหมดไปแล้วปุ๊กก็เทแล้วมันเทไม่ออกนะคะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็นั่นแหละตัวนี้ก็เขาไอตัวตรงเนี้ยตรงที่เป็นตัวที่บีบครีมเนี่ยเขาจะเป็นหัวสเปรย์นะคะปู่จะฉีดให้ดูนะคะเป็นประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็คือปูให้เขาเป็นอันดับที่5อย่างที่บอกนะคะว่าพอมาเจอไอ้เจ้า3ตัวนี้นะคะเจ้าตัว3ตัวเนี้ยตัวนี้ก็เลยต้องตกไปอยู่เป็นอันดับที่5นะคะเนื่องจากว่าความชอบนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าความชอบนะคะมันเป็นความชอบเหมือนเป็นความชอบที่มีกลิ่นหอมที่แตกต่างกันแล้วก็แตกต่างกันที่อารมณ์และความรู้สึกเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยปูก็ใช้แบบว่าวันนี้ใช้อันนี้วันนี้ใช้กลิ่นนี้อะไรทำนองเนี้ยค่ะแล้วแต่อารมณ์และความรู้สึกของวันนั้นเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าเผื่อจะเป็นช่วยการตัดสินใจในการใช้บอดี้โลชั่นที่ผสมน้ำหอมนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่ากลิ่นแต่ละกลิ่นเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่ากลิ่นที่เราชอบแล้วก็คนอื่นจะชอบเหมือนเรานั่นเองนะคะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็เขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ